วัสดีคุณครูและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับครูอริสาแก้วไซงวนหรือครูโบค่ะค่ะและครูสุดารัตน์จันทแจ่มครูแนนค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายและวิธีการออมเงินค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้เลยนั่นก็คืออธิบายความหมายและวิธีออมเงินได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในชั่วโมงนี้นะคะก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมเลยค่ะคุณแนนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนนะคะในวันนี้ครูโบก็จะมีเนื้อหานะคะมาทบทวนความรู้ให้กับเด็กๆ ก่อนในเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายนั่นเองค่ะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่าการวางแผนการใช้จ่ายเราจะต้องมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในแต่ละวันค่ะเราควรที่จะมีการวางแผนในการใช้จ่ายนะคะเพื่อที่ให้มีเงินเหลือเก็บออมนั่นเองค่ะต่อมาก็เพื่อนำเงินออมนะคะไปใช้จ่ายในยามจำเป็นได้นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเพื่อที่ให้เรามีเงินออมนะคะแล้วก็สามารถนำเงินที่เราออมไว้ไปใช้ในยามจำเป็นได้นั่นเองค่ะข้อแรกเลยนะคะหลักในการวางแผนการใช้จ่ายข้อแรกบอกว่าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจะต้องมีการคำนึงถึงอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้ลองตอบกับคุณครูได้เลยค่ะคุณแอนคะก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะค่ะเราจะต้องคำนึงถึงหลักความจำเป็นค่ะอย่างเช่นอะไรคะในการที่เราไปซื้ออาหารซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อเราอย่างเช่นนักเรียนก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะที่จำเป็นเลยแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับอย่างในเรื่องอาหารประโยชน์ที่ได้รับน้ำอัดลมได้ไหมคะครูโบครูโบคิดว่าไม่เหมาะสมนะคะคุณแนนค่ะถ้าอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะก็ไม่ควรที่จะซื้อใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะนี่ก็เป็นการวางแผนการใช้จ่ายนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงหลักความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับอย่างที่คุณแนนบอกไปเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปเด็กๆคะเด็กๆลองช่วยฟ้าแล้วก็บอยเลือกซื้อสินค้าได้ไหมคะว่าเอ๊ฟ้าและบอยควรจะเลือกซื้อสินค้าอะไรระหว่างน้ำอัดลมแล้วก็นมค่ะเด็กๆลองเลือกกับครูโบได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆฟ้าแล้วก็บอยนะคะควรที่จะเลือกซื้อนมนั่นเองค่ะเพราะถือได้ว่ามีความจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะครูแนนค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยต่อมาค่ะ 2. ใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับตัวอย่างเช่นได้รับเงินมาโรงเรียนวันละ20บาทไม่ควรใช้จ่ายให้หมดแต่ควรเหลือเงินเก็บไว้ค่ะควรแบ่งเงินไว้นะคะว่าเราใช้จ่ายไปกี่บาทและเหลือเงินในแต่ละวันนั้นกี่บาทค่ะเพื่อนำไปหยอดกระปุกออมสินได้ค่ะโบใช่แล้วค่ะต่อไปข้อที่3จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้ทราบว่าใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่นะคะเพื่อทำให้เรารู้ว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของเรานั้นเป็นอย่างไรค่ะและเพื่อฝึกวินัยการใช้จ่ายและวางแผนการเงินของเราได้นี่ก็จะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายข้อที่3ใช่ไหมคะคุณแนนในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะค่ะคุณแนนก็จะมีตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะมาให้นักเรียนดูซึ่งนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะอย่างเช่นในวันที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะคะก็จะมีรายการคุณย่าให้เงินเป็นรายรับ30บาทเงินคงเหลือก็จะเหลืออยู่30บาทค่ะต่อมาซื้อขนมนั้นจะเป็นรายจ่ายซื้อขนม10บาทเราจะเหลือเงิน20บาท 3. ซื้อไม้บรรทัดซื้อไม้บรรทัดเป็นรายจ่าย5บาทเราจะเหลือเงิน15บาท
ต่อไป4ซื้อลูกกวาดหรือลูกอมเป็นรายจ่ายเหมือนกันนะคะ10บาทเราจะเหลือเงิน5บาทค่ะทีนี้เราก็จะมารวมรายการที่เราใช้จ่ายในวันนี้ค่ะรวมทั้งรายรับด้วยรวมรายรับของเราเป็น30บาทรายจ่ายของเรานะคะ25บาทและเราเหลือเงินกี่บาทคะนักเรียนมีรายรับ30บาทรายจ่ายของเรา25บาทเก่งมากเลยค่ะเงินคงเหลือ5บาทนั่นเองคุณเห็นคะจากบัญชีรายรับรายจ่ายในส่วนนี้สิ่งที่เราไม่ต้องซื้อก็ได้คืออะไรคะสิ่งที่เราไม่ต้องซื้อก็ได้ใช่ไหมคะคุณเห็นบอกว่าซื้อลูกกวาดค่ะใช่แล้วค่ะถ้าไม่ซื้อลูกกวาดตรงนี้เราก็จะมีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ว่ารายการอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจะเป็นกิจกรรมหนูทำได้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะครูโบจะให้นักเรียนช่วยการสังเกตเหรียญที่ซ่อนอยู่ในห้องค่ะว่ามีกี่เหรียญเด็กๆพร้อมไหมคะครูโบจะให้เวลาเด็กๆนะคะในการสังเกตเหรียญที่อยู่ในห้องว่ามีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญแล้วอยู่ตรงส่วนใดบ้างนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะจากที่เด็กๆได้สังเกตเหรียญในห้องกันไปแล้วมีกี่เหรียญคะเด็กๆสังเกตเห็นกี่เหรียญเอ่ยแล้วอยู่ตรงส่วนใดบ้างคุณแอนคะในห้องมีทั้งหมดกี่เหรียญคะเดี๋ยวชี้ให้นักเรียนดูค่ะว่าจะอยู่ตรงจุดเดียวกันกับคุณแอนไหมคุณแอนเห็นเหรียญอยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วตรงนี้ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เหลืออีกตรงนี้ค่ะยังอยู่ตรงนั้นอีกด้วยนะคะนักเรียนนับพร้อมกันกับครูแนนด้วยนะคะว่ามีกี่เหรียญค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7เหรียญค่ะครูโบเด็กๆนับได้เหมือนครูแนนหรือเปล่าคะหาเจอหรือเปล่าเอ่ยแต่จากที่เด็กๆสังเกตเห็นเหรียญในห้องเด็กๆคิดว่าการที่เราวางเหรียญไว้ในห้องในลักษณะแบบนี้เด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมคะคุณแอนคิดว่าเหมาะสมไหมคะถ้าเกิดเราวางเหรียญไว้ในห้องแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยค่ะครูโบเพราะว่าถ้าหากเราวางเหรียญซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่านะคะวางไว้แบบนี้อาจจะเกิดการสูญหายได้ง่ายค่ะใช่แล้วค่ะคุณแอนบอกว่าไม่เหมาะสมใช่แล้วนะคะเด็กๆการวางเหรียญไว้แบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสมเลยล่ะค่ะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นการที่เราไม่มีความเป็นระเบียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะคะแล้วครูโบมีคำถามว่าเด็กๆจะมีวิธีเก็บเหรียญหรือว่าเก็บเงินที่เหลือไว้ตรงส่วนไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยหรือว่าจะทำยังไงให้เงินของเราที่เหลือนั้นเก็บแล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะคุณแอนค่ะเด็กๆลองตอบลองแสดงความคิดเห็นกับคุณครูได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นครูแนนครูแนนจะทำยังไงกับเหรียญที่เหลือคะค่ะถ้าเป็นครูแนนก็จะนำเหรียญนะคะที่เหลือในแต่ละวันนั้นนำประหยอดกระปุกออมสินค่ะเพื่อป้องกันการสูญหายใช่ไหมคะครูแนนแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นระเบียบด้วยใช่ไหมคะเราอาจจะนำเหรียญที่เหลือไปหยอดใส่กระปุกออมสินนะคะแล้วอาจจะนำกระปุกออมสินใส่ไว้ในตู้หรือว่าวางไว้บนตู้ก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบนั่นเองค่ะเด็กๆก็คงจะตอบคล้ายๆกับครูแนนนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะต่อไปครูโบมีคำถามนั่นก็คือเมื่อนึกถึงการออมเงินนักเรียนนึกถึงสิ่งใดบ้างนักเรียนตอบกับคุณครูได้เลยนะคะว่าเมื่อนึกถึงการออมเงินนักเรียนนึกถึงสิ่งใดบ้าง
แสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะคุณแอนคะเมื่อนึกถึงการออมเงินคุณแอนนึกถึงสิ่งใดบ้างคะค่ะเมื่อพูดถึงการออมเงินนะคะคุณแอนนึกถึงกระปุกออมสินค่ะนึกถึงเงินธนาคารและยังมีการบันทึกการออมเงินด้วยค่ะคุณโบนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแอนนึกถึงนะคะเมื่อพูดถึงการออมเงินแล้วเด็กๆล่ะคะคิดเหมือนคุณแอนหรือเปล่าตอบเหมือนคุณแอนหรือเปล่าหรือว่าตอบแตกต่างจากคุณแอนอันนี้ก็จะเป็นให้เด็กๆได้ลองคิดนะคะว่าเมื่อพูดถึงการออมเงินเด็กๆคิดถึงสิ่งใดบ้างสิ่งที่คุณแอนคิดก็มีกระปุกออมสินมีเงินธนาคารแล้วก็บันทึกการออมเงินนั่นเองค่ะต่อไปอีกหนึ่งคำถามนะคะนักเรียนรู้จักการออมเงินโดยวิธีใดบ้างฟังอีกครั้งนะคะนักเรียนรู้จักการออมเงินโดยวิธีใดบ้างนักเรียนตอบกับคุณครูได้เลยนะคะคุณแอนคะคุณแอนรู้จักการออมเงินโดยวิธีใดบ้างคะสำหรับคุณแอนค่ะคุณแอนก็รู้จักวิธีการออมเงินโดยยอดกระปุกออมสินแล้วก็นำไปฝากธนาคารค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆคำตอบของคุณแอนเหมือนกับของเด็กๆหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆอาจจะนำไปหยอดกระปุกออมสินก็ได้นะคะในส่วนนี้ต่อไปนะคะเด็กๆครูโบจะให้เด็กๆได้รับชมวิดีทัศน์นะคะในชื่อเรื่องว่าเรามาออมเงินกันเถอะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะตั้งใจดูจากในวิดีทัศน์ด้วยพอเมื่อดูจบแล้วนะคะครูโบจะมีการสอบถามจากในวิดีทัศน์นะคะว่าเด็กในวิดีทัศน์มีการทำอย่างไรบ้างนำเงินไปทำอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ของพลอยก็อยากที่จะให้พลอยรู้จักวิธีการออมเหมือนกันค่ะวันนี้วันเสาร์คุณพ่อกับคุณแม่เพิ่งจะกลับจากไปตลาดเพื่อซื้ออาหารสดและของใช้ส่วนพลอยหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ได้ยินเสียงรถคุณพ่อขับเข้ามาในบ้านพอดีพลอยจึงลงมาช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ถือของเข้าบ้านวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยคะเดี๋ยวหนูช่วยถือของไปเก็บในบ้านนะคะน่ารักมากพลอยพ่อกับแม่ซื้อของมาฝากพลอยด้วยเป็นกระปุกออมสินจ้ากระปุกออมสินน่ารักจังเลยแล้วก็ใบใหญ่ด้วยคงจะใส่เงินได้มากมายเลยนะคะใช่แล้วจ้าถ้าเต็มกระปุกเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะพาไปฝากที่ธนาคารนะแล้วเมื่อพลอยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลูกก็สามารถไปถอนมาใช้ได้ด้วยแต่ว่าลูกต้องรู้จักอดออมจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกบ่อยๆเงินค่าขนมที่เหลือเก็บก็หมั่นนำมาหยอดกระปุกนะลูกได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูจะหมั่นหยอดกระปุกบ่อยๆจะได้มีเงินเยอะหนึ่งเดือนผ่านไปในเช้าวันเสาร์วันนี้คุณพ่อพาพลอยไปธนาคารเพื่อนำเงินที่พลอยหยอดกระปุกออมสินจนเต็มกระปุกแล้วไปฝากธนาคารเมื่อเย็นวานนี้พลอยและคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนับเงินจากกระปุกออมสินของพลอยรวมแล้วได้เงินถึง390บาทคุณตาเห็นว่าพลอยรู้จักประหยัดอดออมจึงขอสมทบเงินเพิ่มให้พลอยอีก10บาทวันนี้พลอยจึงไปฝากเงินที่ธนาคารเป็นเงิน400บาทพลอยรู้สึกภูมิใจที่เงินในบัญชีออมทรัพย์ของพลอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลอยตั้งใจว่าพลอยจะนำเงินออมนี้มาช่วยคุณพ่อคุณแม่จ่ายค่ารองเท้าคู่ใหม่เพราะรองเท้าคู่เก่าเริ่มคับแล้วน้องๆล่ะคะได้หยอดเงินใส่กระปุกออมสินกันบ้างหรือเปล่าและใครมีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเองบ้างถ้าน้องๆนำเงินที่เหลือจากค่าขนม
ไปหยอดใส่กระปุกออมสินหรือออมเงินแล้วนำไปฝากกับธนาคารเราเรียกว่าการออมค่ะการออมคือการเก็บสะสมเงินเพื่อใช้ในยามจำเป็นในอนาคตด้วยการประหยัดและเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยซึ่งน้องๆ อาจจะวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับการออมมากขึ้นก็ได้ค่ะค่ะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะใช้เพื่อการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามาออมเงินกันเถอะนะคะเผยแพร่โดยครูโอสื่อการเรียนการสอนค่ะซึ่งจากที่เด็กๆได้รับชมวิดิทัศน์จบกันไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของพลอยใช่ไหมล่ะคะเอ๊ะพลอยมีการใช้เงินยังไงคะคุณแนนเดี๋ยววันนี้นะคะครูโบมีคำถามมาฝากเด็กๆด้วยพลอยมีวิธีออมเงินอย่างไรนักเรียนฟังอีกครั้งนึงนะคะพลอยมีวิธีออมเงินอย่างไรจากในวิดิทัศน์นะคะนักเรียนตอบกับคุณครูได้เลยค่ะว่าพลอยมีวิธีออมเงินอย่างไรแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะคุณแอนคะจากในวิดิทัศน์พลอยมีวิธีออมเงินอย่างไรคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพลอยนะคะนำเงินค่าขนมที่เหลือมาหยอดกระปุกออมสินค่ะนี่ก็เป็นการออมเงินของพลอยใช่ไหมคะคุณแอนที่นำเงินที่เหลือมาหยอดใส่กระปุกออมสินทุกวันเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆตอบเหมือนคุณแอนไหมเอ่ยเก่งมากๆค่ะค่ะคำถามต่อมาพลอยตั้งใจจะนำเงินที่เก็บออมไปทำอะไรอีกรอบนึงนะคะพลอยตั้งใจจะนำเงินที่เก็บออมไปทำอะไรคะให้นักเรียนตอบกับคุณครูได้เลยครูโบคะเมื่อสักครู่พลอยตั้งใจจะเอาเงินออมนั้นไปทำอะไรคะแน่นอนเลยค่ะพลอยนะคะตั้งใจจะนำเงินออมไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ค่ะเพราะว่ารองเท้าคู่เก่าเริ่มคับแล้วซึ่งการกระทำของพลอยนะคะคุณแอนที่นำเงินออมเนี่ยไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็คือนำเงินออมของตนเองนะคะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆก็ควรที่จะนำแบบอย่างของพลอยไปปฏิบัตินะคะก็คือหมั่นหยอดเงินในทุกวันนะคะเมื่อมีเงินเหลือนำไปหยอดกระปุกออมสินเมื่อหยอดได้มากแล้วก็นำไปฝากธนาคารใช่ไหมคะค่ะเราก็จะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องราวของพลอยนะคะจากในวิดิทัศน์ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูโบจะอธิบายความหมายของการออมเงินให้เด็กๆฟังอีกครั้งนึงนะคะการออมเงินนะคะหมายถึงการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาเก็บรวมไว้เพื่อใช้ประโยชน์นะคะอาจจะใช้ประโยชน์ในอนาคตก็ได้นะคะในส่วนนี้ก็คือความหมายของการออมเงินนั่นเองค่ะก็คือการนำเงินที่เก็บนะคะจากการใช้จ่ายมารวมไว้นั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือหนูทำได้ชื่อกิจกรรมว่าออมหรือไม่นะคะโดยครูโบก็จะอ่านคำถามนะคะให้เด็กๆฟังหลังจากนั้นครูโบจะเริ่มจับเวลานะคะแล้วเรามาตรวจสอบคำตอบว่าถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆจะต้องมีสติแล้วก็ตั้งใจฟังคำถามที่ครูโบอ่านด้วยนะคะหลังจากนั้นครูโบจะมีการจับเวลาค่ะแล้วก็จะให้เด็กๆนะคะตอบว่าจากคำถามที่ครูโบอ่านเป็นการออมเงินหรือว่าไม่เกิดการออมเงินนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อแรกกันเลยค่ะแม่ให้เงิน10บาทซื้อขนม8บาทนำเงินที่เหลือหยอดกระปุกออมสิน2บาทจากข้อนี้เด็กๆคิดว่าเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินครูโบจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าจากข้อนี้เกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะตอบกับคุณครูได้เลยค่ะคุณแอนคะเรามาเฉลยให้เด็กๆฟังกันดีกว่าค่ะข้อนี้คุณแอนคิดว่าเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะเกิดการออมเงินค่ะครูโบคุ
ุณแอนกดเฉลยเลยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะพ่อให้เงิน20บาทซื้อน้ำอัดลม20บาทข้อนี้ไม่เกิดการออมเงินหรือเกิดการออมเงินคะครูโบ๊ทจับเวลาค่ะว้าวหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะได้คำตอบแล้วตอบกับคุณครูได้เลยค่ะเอ๊ะคุณแอนคะข้อนี้เกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะไม่เกิดการออมเงินเลยค่ะเพราะว่าเรานำเงินนะคะที่คุณพ่อให้มา20บาทไปซื้อน้ำอัดลมหมดเลยดังนั้นไม่เกิดการออมนะคะเฉลยให้เด็กๆดูเลยค่ะเก่งมากๆเลย2ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันค่ะตั้งใจฟังนะคะปู่ให้เงิน20บาทซื้ออาหารและน้ำผลไม้รวม19บาทนำเงินเก็บไว้1บาทเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆข้อนี้เกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะตอบกับคุณครูได้เลยค่ะคุณแอนคะข้อนี้เกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะคุณแอนคิดว่าเกิดการออมเงินค่ะเพราะยังเหลือเงินอีก1บาทค่ะครูโบเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4แม่ให้เงิน10บาทได้รับเงินจากพ่ออีก10บาทจึงนำเงินไปซื้อขนม20บาทนักเรียนคิดว่าเกิดการออมหรือไม่เกิดการออมคะตอบกับคุณครูได้เลยนะคะจับเวลานะคะคุณแอนนักเรียนตอบแล้วใช่ไหมคะตอบเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดคะครูโบคะข้อนี้เกิดการออมหรือไม่เกิดคะไม่เกิดการออมแน่ๆเลยค่ะคุณแอนเพราะว่าแม่ให้เงิน10บาทแล้วก็ได้รับจากพ่ออีก10บาทแต่ว่านำไปซื้อขนม20บาทเลยแปลว่าไม่เหลือเงินเลยค่ะคุณแอนไม่เกิดการออมค่ะคุณแอนกดให้ครูโบได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะยายให้เงิน20บาทซื้อลูกชิ้นและผลไม้15บาทนำเงินที่เหลือไปฝากไว้ที่คุณแม่5บาทนักเรียนคิดว่าเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดคะครูโบคะจับเวลาเลยค่ะน่าจะตอบกันทุกคนแล้วค่ะครูโบเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อนี้นะคะเกิดการออมเงินนั่นเองเพราะยังเหลือเงินอีก5บาทนั้นเก็บไว้ที่คุณแม่นั่นเองค่ะผ่านไปแล้ว5ข้อเด็กๆตอบถูกกันไหมคะปรบมือให้ตัวเองได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของหลักการออมเงินนั่นเองนะคะหลักการออมเงินมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นแล้วนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหลักการออมเงินง่ายๆในข้อแรกเลยค่ะคุณแอนอย่างตัวอย่างนะคะเด็กๆตัวอย่างบอกว่าคุณแม่คะหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้บอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่บอกว่าที่บ้านเรามีแล้วนะคะคุณแอนคะจากประโยคนี้คุณแอนคิดว่าผู้หญิงคนนี้ควรที่จะซื้อตุ๊กตาไหมคะไม่ควรเลยค่ะเพราะว่าน้องผู้หญิงนะคะมีตุ๊กตาอยู่แล้วค่ะดังนั้นไม่ควรที่จะซื้อเพิ่มอีกนะคะถ้าไม่ซื้อเราก็จะได้นำเงินในส่วนนี้ไปเก็บออมใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักในการออมเงินข้อที่1 นะคะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะบอกว่า
เก็บเงินที่ออมไว้นะคะให้เป็นที่อย่างเช่นเก็บในกระปุกออมสินนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะไม่สูญหายด้วยนะคะคุณแอนเราไม่ควรวางไว้ในห้องนะคะกระจัดกระจายอันนั้นก็จะแสดงถึงความไม่เป็นระเบียบนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3เราควรจดบันทึกจำนวนเงินที่ออมไว้ค่ะเดี๋ยวคุณแอนมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างบันทึกการออมเงินเราก็จะบันทึกวันเดือนปีนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่เราออมในแต่ละวันด้วยค่ะอย่างเช่นในวันที่20กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564เราออมเงินไป5บาทค่ะวันที่21เดือนกรกฎาคมนะคะเราออมเงินไป3บาทค่ะวันที่22กรกฎาคมออมเงินไป8บาทวันที่23กรกฎาคมออมเงินไป10บาทอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการบันทึกการออมเงินนะคะเราจะได้รู้ว่าในแต่ละวันนั้นเราออมเงินไปเท่าไหร่และได้ยอดเงินเท่าไหร่แล้วค่ะค่ะ4เมื่อมีเงินออมมากขึ้นเราควรนำไปฝากธนาคารนะคะเพื่อป้องกันการสูญหายนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นหลักในการออมเงินนั่นเองนะคะเอาละค่ะในการออมเงินนะคะอย่างที่ครูโบและครูแนนได้อธิบายไปแล้วเลยนะคะเราสามารถออมเงินได้นะคะโดยการเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินนะคะอย่างเด็กๆเมื่อมีเงินเหลือมาจากโรงเรียนเด็กๆก็อาจจะนำเงินไปหยอดในกระปุกออมสินได้นะคะต่อมานะคะเราก็สามารถนำไปฝากธนาคารได้ค่ะเมื่อมีเงินออมเยอะๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนำไปฝากที่ธนาคารเพื่อป้องกันการสูญหายอย่างที่คุณแอนได้บอกไปนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายอาจจะฝากไว้กับพ่อกับแม่ก็ได้นะคะในส่วนนี้ต่อไปค่ะเด็กๆจะได้ทำอะไรคะคุณแอนต่อไปเราจะมาทำใบงานที่6เรื่องการออมกันนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ไปเติมท้ายประโยคให้ถูกต้องให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่6เรื่องการออมให้นักเรียนนะคะพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงให้คำแนะนำในการทำใบงานแก่นักเรียนเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะใบงานที่6นะคะในเรื่องการออมเดี๋ยวครูโบจะชี้แจงอีกครั้งนึงนะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้นะคะซึ่งคำที่กำหนดให้ด้านบนเลยค่ะก็คือเกิดการออมเงินแล้วก็ไม่เกิดการออมเงินค่ะเดี๋ยวครูโบจะอ่านข้อความนะคะให้นักเรียนฟังก่อนนะคะซึ่งหลังจากนี้คุณครูปลายทางอาจจะทบทวนให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงก็ได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำข้อความด้านบนนี้แหละค่ะไปเติมนะคะว่าจากข้อความที่ครูโบอ่านเป็นการออมเงินหรือว่าไม่เกิดการออมเงินนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนข้อที่1 นะคะตรงนี้รบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแก้ไขให้นักเรียนด้วยนะคะจากเดิมจะเป็นกระป๋องออมสินนะคะก็ขอให้แก้ไขเป็นกระปุกออมสินค่ะในส่วนของข้อที่1 นะคะข้อที่1คำถามก็คือแม่ให้เงิน10บาทซื้อขนม8บาทนำเงินที่เหลือหยอดกระปุกออมสิน2บาทให้เด็กๆนำข้อความด้านบนเลยนะคะเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินนี่แหละค่ะลงมาเติมนะคะส่วนข้อที่2แม่ให้เงิน10บาทซื้อยางลบและดินสอรวม10บาทในส่วนของโจทย์ข้อที่3นะคะให้คุณครูปลายทางช่วยเติมคำว่าให้นะคะให้กับนักเรียนด้วยนะคะข้อที่3แม่ให้เงิน20บาทซื้ออาหารและผลไม้รวม19บาทนำเงินเก็บไว้1บาทนะคะให้นำคำด้านบนมาเติมเลยค่ะต่อไปข้อที่4ต่อไปข้อที่4นะคะแม่ให้เงิน10บาทได้รับเงินจากพ่ออีก10บาทจึงนำเงินไปซื้อสมุดวาดเขียน20บาทค่ะข้อที่5นะคะปู่ให้เงินในวันเกิด500บาทจึงนำไปรวมกับของตนเองอีก300บาทเพื่อนำไปฝากธนาคารและข้อสุดท้ายข้อที่6ได้รับเงินค่าจ้างล้างจาน20บาทซื้อน้ำ10บาท
ซื้อขนม5บาทซื้อนม5บาทให้นักเรียนนะคะนำคำข้างบนเลยนะคะเกิดการออมหรือไม่เกิดการออมนำมาเติมลงในแต่ละข้อได้เลยค่ะในส่วนของข้อที่6นะคะรบกวนคุณครูปลายทางแก้ไขใบงานของนักเรียนนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้เดิมจะเป็นซื้อขนมนะคะให้แก้ไขเป็นซื้อนม5บาทนะคะในส่วนของข้อที่6ตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถลงมือทำใบงานได้เลยค่ะThank you.
่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของการเฉลยใบงานที่6ให้กับเด็กๆนะคะจากข้อที่1ค่ะแม่ให้เงิน10บาทซื้อขนม8บาทนำเงินที่เหลือหยอดกระปุกออมสิน2บาทนักเรียนตอบว่าเกิดการออมเงินหรือไม่เกิดการออมเงินคะใช่แล้วค่ะในข้อนี้นะคะเกิดการออมเงินนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะแม่ให้เงิน10บาทซื้อยางลบและดินสอรวม10บาทข้อนี้เด็กๆตอบว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะไม่เกิดการออมเงินค่ะข้อที่3นะคะแม่ให้เงิน20บาทซื้ออาหารและผลไม้รวม19บาทนำเงินเก็บไว้1บาทแน่นอนเลยค่ะข้อนี้นะคะเกิดการออมเงินนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4แม่ให้เงิน10บาทได้รับเงินจากพ่ออีก10บาทจึงนำไปซื้อสมุดวาดเทียนอีก20บาทนักเรียนคิดว่าเกิดการออมหรือไม่เกิดการออมคะถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้นะคะไม่เกิดการออมเงินค่ะต่อไปข้อที่5ปู่ให้เงินในวันเกิด500บาทจึงนำไปรวมกับของตนเองอีก300บาทเพื่อนำไปฝากธนาคารเกิดการออมไหมคะใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะเกิดการออมค่ะและข้อสุดท้ายได้รับเงินค่าจ้างล้างจาน20บาทซื้อน้ำ10บาทซื้อขนม5บาทและซื้อนม5บาทข้อนี้เกิดการออมไหมคะเก่งมากเลยค่ะข้อนี้ไม่เกิดการออมเงินนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆก็ได้ทำใบงานที่6กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วตรงนี้คุณครูปลายทางสามารถเพิ่มเติมแนะนำคำตอบให้กับนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการออมเงินนะคะซึ่งการออมก็คือการเก็บสะสมเงินนะคะเพื่อใช้ในยามจำเป็นในอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆมีเงินเหลือจากการที่เด็กมาโรงเรียนเด็กๆสามารถนำเงินส่วนนี้นะคะไปหยอดกระปุกออมสินได้นะคะเมื่อสะสมทุกวันนะคะเราก็จะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ค่ะสำหรับชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะคุณแนนชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการออมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบและคุณแนนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ